จากคลิปที่แล้วนะครับที่เราพยายามพูดว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะมีเวกเตอร์สเปซ v นะครับที่เท่ากับสแปนของบางเวกเตอร์นะครับแต่เราคิดว่าโอเคเราไม่จำเป็นต้องการเวกเตอร์ทั้งหมดกลุ่มทั้งกลุ่มนี้นะครับแต่เราต้องการแค่บางส่วนก็พอนะครับสิ่งที่เราพูดจากครั้งที่แล้วก็คือเราพบว่าถ้าบางเวกเตอร์เนี่ยเป็นลีเนียร์คอมบิเนชันของเวกเตอร์ที่เหลือเนี่ยเราสามารถนำออกไปได้นะครับเพราะนั้นไอเดียก็คือเราก็กลายมาเป็นปัญหานี่ครับก็คือเราอยากได้นะครับต้องการหาเซตของอะไรนะครับเซต S นะครับที่เป็นสมาชิกของ U1 ถึง UM นะครับที่สแปนของ S นะครับเท่ากับเวกเตอร์สเปซเหมือนเดิมนะครับนะฮะจากตัวอย่างนี้นะครับก็กลับมาดูในตัวอย่างใน R2 นะครับเพราะว่าน่าจะเห็นภาพได้ง่ายนะครับเรามีเวกเตอร์อยู่4อันนะครับสีแดงสีเขียวสีดำแล้วก็สีน้ำเงินนะครับสีเขียวกับสีแดงนี้ขนานกันนะครับขนานกันสังเกตว่าในกรณีนี้เนี่ยเท่าที่เราเคยแสดงไว้แล้วนะครับก็คือถ้าเรามีแค่2เวกเตอร์ก็เพียงพอที่จะสแปน R square นะครับถ้ามันไม่ขนานกันเพราะนั้นอย่างเช่นตัวอย่างเนี้ยเราก็อาจจะเลือกเวกเตอร์สีดำนี่ก็ได้แล้วก็สีน้ำเงินนี่ก็ได้นะครับ U กับ V อันนี้ก็ใช่นะครับนะหรือจริงจะเลือก U กับ W ก็ได้นะครับแต่ว่าเลือก W กับ Z เนี่ยไม่ได้เพราะว่าอันนี้ก็กลายเป็นแค่เส้นนะครับเพราะว่า W นี่อยู่ในสแปนของ Z อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะไม่ได้นะครับก็คือเพราะว่ามันไม่สแปน R square นะครับแต่ว่าถ้าเราเลือก W Z แล้วก็ U Z W เนี่ยอันนี้ก็ได้นะครับสแปนของมันนะครับเท่ากับ R square เหมือนกันแต่ว่าจริงๆเลือกเยอะเกินนะครับก็คือเอา Z กับ W เนี่ยเอาทิ้งตัวหนึ่งได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเรียนศัพท์เพิ่มเติมกันนิดนึงนะครับถ้าเซตของเวกเตอร์นะครับจะเรียกเซตของเวกเตอร์นะครับU1 จนถึง UM นะครับที่สแปนเวกเตอร์สเปซ V นะครับว่าเจเนเรเตอร์นะครับเป็นเจเนเรเตอร์นะครับก็คือเจเนเรเตอร์เนี่ยก็เจเนเรต V อย่างนี้เป็นต้นนะครับภายใต้นิยามนี้นะครับWX WZ W เนี่ยนะครับตัวอย่างนะครับ WZ แล้วก็ W เนี่ยเป็น generator ของ R square เราก็บอกว่า generate R square ก็ได้นะครับแต่จริงU กับ Z ก็พอแล้วนะครับนะครับก็เป็น generator เหมือนกันนะครับโอเคไหมฮะเราเลือกเซตของเวกเตอร์มากลุ่มหนึ่งถ้าสแปนมันเท่ากับเวกเตอร์สเปซเราก็เรียกว่าเจเนเรเตอร์นะครับทีนี้ในมุมของปัญหาที่เราพูดเนี่ยนะครับข้างบนนี้นะครับเราก็จะต้องการได้เจเนเรเตอร์ที่มีลักษณะพิเศษแบบหนึ่งครับนั่นก็คือเราต้องการได้เจเนเรเตอร์ที่ linearly independent กันนะครับคอนเซปต์ของตัว linearly independent generators เนี่ยครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากใน linear algebra ก็จะมีศัพท์ให้เลยนะครับก็จะเรียกว่า basis นะครับก็คือเซตของ generator นะครับที่ linearly independent และสแปนเวกเตอร์สเปซ V นะครับเราจะเรียกว่า
basis นะครับ basis basis นี้เป็นเซตของเวกเตอร์นะครับถ้ามีหลายๆเซตนะครับหลายๆชุดนะครับก็จะมีหลายเซตนะครับผู้พจน์ของมันก็คือ basis นะครับ basis โอเคนะครับนี่ไอเดียก็คือ basis เนี่ยจะมีลักษณะเป็นเหมือนแกนนะครับของโคออร์ดิเนตนะครับที่เราจะพูดถึงจุดในเวกเตอร์สเปซนั้นๆพูดถึงเวกเตอร์ในเวกเตอร์สเปซนั้นๆนะครับสมมติเรามี r สแควร์นะครับนี่ r สแควร์แล้วเราก็มีเวกเตอร์ u กับ v นะครับสังเกตว่า u กับ v เนี่ยก็ไม่ขนานกันนะครับเพราะนั้นเท่าที่เราเคยดูมาแล้วก็คือมันก็จะคู่เซตเนี่ยก็จะเป็นเบสิสนะครับนะถ้าเราตีลักษณะของเซตแบบนี้นะครับก็จะเป็นเบสิสนั่นก็คือลักษณะของเบสิสเวลาเราจินตนาการเนี่ยก็นึกถึงว่ามันก็เป็นแกนนะครับตัวเบสิสเนี่ยก็จะทำตัวเป็นแกนของเวกเตอร์ต่างๆในเวกเตอร์สเปซของเรานะครับถ้ามองมุมนี้ก็คือแกนมันก็จะเฉียงๆหน่อยนะครับในรูปแบบนี้นะครับสาเหตุที่ว่าเรามองว่ามันเป็นแกนได้เนี่ยเพราะว่ามันมีคุณสมบัติหลายอย่างที่น่าสนใจครับเราก็จะพิสูจน์บางอย่างตอนนี้เลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่า unique representation นะครับ unique representation แปลว่าอะไรนะครับโอเคเราจะมาพิสูจน์กันครับ lemma ให้ v1 v2 จนถึง vn นะครับเป็น basisของเวกเตอร์สเปซ v นะครับให้ u นะครับเป็นเวกเตอร์ที่อยู่ในเวกเตอร์สเปซ v นะครับจะมีอัลฟา1อัลฟา2จนถึงอัลฟา n นะครับเพียงแบบเดียวนะครับที่ก็คือเราจะเขียน u1 ให้อยู่ในรูปของ linear combination ของ basis นะครับของเวกเตอร์ใน basis นะครับก็จะเขียนแบบนี้นะครับ v2 บวกไปเรื่อยๆจนถึง vn อัลฟา n vn นะครับจะบอกว่าเขียนได้แบบเดียวนะครับมีแบบเดียวนะครับนั่นก็คือถ้าเราจุดมาจุดหนึ่งนะครับในเวกเตอร์สเปซตัวนี้นะครับเวลาเราเขียนเป็น linear combination ของเวกเตอร์ใน basis นะครับก็คือเราต้องบอกว่าโอเคมันจะประกอบด้วยอาจจะเป็น 1.8 ของ u นะครับ 1.8 u บวกกับอะไรนะครับ 0.8 v อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเขียนได้แบบเดียวนะครับอ่ะเรามาพิสูจน์กันครับเราจะพิสูจน์ by contradiction นะครับก็คือจะใช้ข้อขัดแย้งนะครับก็คือเราก็จะสมมุติว่ามันไม่จริงประโยคนั้นการพิสูจน์ไม่จริงแล้วเราก็จะพยายามหาข้อขัดแย้งออกมานะครับก็สมมุติว่าเขียนได้2แบบนะครับสมมุติว่ามีเวกเตอร์ v นะครับมีเวกเตอร์ u นะครับที่อยู่ในเวกเตอร์สเปซ v ที่มีอัลฟา1อัลฟา2จนถึงอัลฟา n นะครับที่ u เท่ากับอัลฟา1 v1 บวกไปจนถึงอัลฟา n vn และมีอัลฟาพราม1อันนี้เป็นอีกชุดหนึ่งอันนี้ชุดแรกนะครับอัลฟา n ถึงอัลฟา1ถึง n นี่เป็นชุดแรกอัลฟาพรามหนึ่งถึงอัลฟาพราม n เนี่ยเป็นชุดเป็น representation ชุดที่2นะครับที่ u ก็เท่ากับอัลฟาพราม1 v 1บวกไปเรื่อยๆจนถึงอัลฟาพราม n v n นะครับที่มีบางอัลฟานะครับ i ที่อัลฟา i ไม่เท่ากับอัลฟาพราม i นะครับก็คือมี representation 2 อันที่ไม่เหมือนกันนะครับทีนี้เราจะได้อะไรครับถ้ามีแบบนี้ปุ๊บเราก็ได้ว่า u เขียนได้2แบบใช่มั้ยฮะแล้วก็อัลฟา i ไม่เท่ากับอัลฟาพราม i นะครับเราก็ทีนี้ถ้าเราจับคู่นี้ลบกันครับสมการบนกับสมการล่างลบกันเราจะได้ว่านะครับดังนั้นจะได้ว่านะครับเราจะได้ว่าอัลฟา1 v1 เขียนให้ชัดก่อนแล้วกันครับอัลฟา n vn นะครับเท่ากับอัลฟาพราม1 v1 บวก
alpha prime n vn นะครับเราก็ย้ายข้างไปย้ายข้างมาครับเราก็จะได้ว่า0นะครับเท่ากับ alpha 1ลบ alpha prime 1 v 1บวก alpha prime 2 alpha 2 alpha prime 2 v 2บวกไปเรื่อยๆนะครับจนถึง alpha prime alpha n โทษครับลบ alpha prime n v n นะครับแต่ by definition นะครับถ้าเราจะได้ว่าเราสามารถเขียนเวกเตอร์ v1 ถึง vn นะครับเขียน0ให้อยู่ในรูปของ linear combination ของเวกเตอร์1ถึง vn ได้นะครับโดยที่มีบางสัมประสิทธิ์นะครับสังเกตว่าสัมประสิทธิ์ alpha i ลบ alpha prime i เนี่ยไม่เท่ากับ0นะครับเนื่องจากเขียนได้ด้วยบางเขียน0นะครับให้เกิดจากเวกเตอร์เหล่านี้นะครับโดยที่บางสัมประสิทธิ์ไม่เป็น0ได้เนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่า by definition ก็คือไม่ linearly independence นะครับไม่ linearly independence ไม่ independent เพราะนั้นก็คือ contradict assumption ที่ว่า v1 ถึง vn เป็น basis นะครับนะครับตามต้องการเพราะนั้นถ้าเรามีเบสิสมานะครับเวกเตอร์ใดๆจะเขียนให้อยู่ในรูปของ linear combination ของเบสิสได้แค่แบบเดียวเท่านั้นนะครับเพราะนั้นเราก็เลยคิดได้ว่าตัวเบสิสเนี่ยเป็นเหมือนแกนนะครับของเวกเตอร์สเปซนั่นเองนะครับในคลิปถัดไปเดี๋ยวเราจะลองไปดูว่าเราจะหาเบสิสพวกนี้ได้ยังไงนะครับ